ตบมือนำไปก่อนและแล้วนะคะก็กลับมาสู่คลิปแต่งหน้าค่ะสถานที่ไม่คุ้นเวอร์อยู่โรงแรมแล้วก็เราจะแต่งหน้าไปงานแล้วก็เป็นการมาโรงแรมที่ไม่เตรียมของอะไรเลยไม่แต่นิดเดียวแบบขาดตกบกพร่องมันสิบอย่างตั้งใจไว้แล้วว่าอุตส่าห์เอากล้องมาเพื่อที่จะตรงนี้เหมือนหัวไม่เองแต่หัวไม่เป็นอ่ะมีผมแต่มันเป็นสีจะแต่งหน้าไม่มีหัวข้ออะไรเลยวันนี้นอกจากต้องแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะต้องเปลี่ยนรีเทนเนอร์ชุดใหม่ทรมานแน่นอนวันนี้ไม่มีแบบแผลเลยวันนี้แต่งหน้าตามคอนแทคเลนส์มากนี่อวดน่ารักคือคลิปนี้มันจะแบบวุ่นวื่นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาบ้างไหมช่วงนี้สิวกำลังเห่อแล้วก็กำลังจะยุบนะคะเรากำลังสงสัยทฤษฎีหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าซึ่งก็เริ่มจะเข้าข่ายแล้วว่าอาจจะจริงแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยไปเฉลยทีหลังว่าเหตุผลที่สิวขึ้นตรงคางเพราะอะไรอันนี้คือเพิ่งเหมือนแบบมันฝังอะรู้สึกว่ามันฝังก็เลยบิวออกมาส่วนอันเนี้ยคือปกติต้าเป็นคนสิวที่ไม่ขึ้นหน้าผากแล้วมันน่าสงสัยมากว่าอีกลุ่มก้อนเนี้ยมันคือยังไงมาลงอันนี้ก่อนเมื่อวานลองอันนี้แล้วชอบฟรีนของคุณออมสุชามั้งเป็นโทนอัพที่ผิวแบบโอเคเลยนะแต่ว่าดอปเปอร์เวลาดูดยากนิดนึงเนี่ยเห็นปะแม่งไม่ค่อยออกมันแบบแต่ว่าผลลัพธ์โอเคดูดไม่ออกทาแล้วมีความฟิลแบบว่าผิวกลาสๆดีนะวันนี้มีแต่ต้องแต่งหน้าแบ๊วเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้ลองใส่คอนแทคเลนส์ของญี่ปุ่นอยู่ที่เพิ่งซื้อมาจากดองกี้คือคอนแทคเลนส์ญี่ปุ่นทุกอันอะตาโตมากอันนี้คือโตแบบอีกนิดนึงคือจะคับลูกตากูอยู่แล้วกูก็ไม่เข้าใจว่าฉันก็หาอันที่เป็นพอดีตาไม่เจอเลยแต่ก็แบบว่าไม่เป็นไรแต่ถามว่าสีมันเวอร์ๆน่ารักสวยๆอะไรเงี้ยไหมก็สวยแต่มันโตมากอะเอาพิษที่กูตาตีไอ้สัตว์ไม่ได้มาพิษที่อะไรเลยอะทาไปปุ๊บก็เป็นการเตรียมผิวที่ดีฉันว่าโอเคแต่ส่วนคุชชั่นอะฉันไม่รู้ว่าควรจะเรียกคุชชั่นได้ไหมเดี๋ยวไปรอดูเอาในนี่นะTikTok ฉันอัดคลิปไว้แล้วพอช่วงนี้กลับมาเป็นสิวอีกรอบอะก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าเราต้องมีความอดทนอย่างสูงส่งนะในช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงเวลาที่รักษาอันนี้คือที่เห็นนี่คือแบบแห้งหมดแล้วนะเหลือแต่รอยฝากถึงคนที่ไปเห็นเวลาคนมีสิวแล้วก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมปล่อยตัวให้มันมีสิวล่ะกำลังรักษาอยู่ค่ะเสร็จแล้วแน่เก่งจริงๆความในใจลองของใหม่มั่งอันนี้ไม่ใหม่นี่คือจองแซมูนสกินนูเดอร์คุชชั่นคอนซีลเลอร์นางทำออกมาเป็นคอนซีลเลอร์ในรูปแบบคุชชั่นซับซ้อนมากคือทำเป็นคอนซีลเลอร์เลยได้ไหมก็ไม่ต้องทำคอนซีลเลอร์คุชชั่นได้ไหมแต่ประเด็นก็คือฉันคิดว่าอาจจะไม่สาแก่ก็เลยมีการเตรียมฟาซิโอเฮ้ยฉันจะบอกว่าฟาซิโออันนี้นะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นคอนซีลเลอร์นี่คือดีมากชอบมากไม่ผิดหวังเลยดิคิดว่าถ้าแบบบังเอิญเจอฟาซิโออีกก็จะไปถอยอันอื่นซึ่งที่ฉันเอาวันนี้มาด้วยว่ะเหมือนฉันรู้สึกเธอจะเจอป้ายอะไรอย่างหนึ่งคือคิดว่าเลเทมากอะอยากลงแบบอันคัทมากเลยได้ปะลงแบบอันคัทอันนี้ของแคนเมกดีมากมันเป็นเมอร์เมดสกินเซลล์ยูวีดีมากเป็นที่ญี่ปุ่นขายดีมากอันนี้ฉันซื้อจากที่ไทยก็แต่แบบที่ญี่ปุ่นโซเตอร์เอาถึกสุดๆเป็นกันแดดด้วยปรับพื้นฐานผิวด้วยใช้ให้ดูใช้กิ้งแกงด้วยความเป็นสีม่วงนะฉันเป็นคนผิวที่ค่อนข้างเหลืองมากฉันจะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครเจอรองพื้นที่มีความเหลืองมากๆแล้วอยากแก้เกมอีกอะไรแบบเนี้ยโอเคในทาแบบว่าไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วก็เลยทาแต่จริงๆแล้วแค่เมื่อกี้พรามเมอร์ของฟีนก็โอเคนะโทนอัพไม่ลงเมื่อดูดิและจริงเวลาลงอ่ะเราต้องลงอีแคนเมก่อนแล้วค่อยลงอันนี้นะถ้าใครใช้คู่กันอย่างนี้กูลืมขอโทษคนเราทำอะไรก็ได้แหละเพราะเราสวยงงคือจองโรงแรมเนี่ยก็อยากได้หน้าต่างแต่ประเด็นก็คือดันได้ฝั่งที่แบบเหมาะกับการนอนอะฝั่งที่แดดไม่ได้ปื้นเข้าหน้าเหมาะกับการนอนมากแต่ว่ากูมาทำงานล้วนวันนี้เพราะว่าเป็นสิวใช่ไหมก็เลยหามอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับคนที่เป็นสิวฉันเพิ่งไปซื้อมอยเจอร์ไรเซอร์ของฟิซิโอเจลมาหลังจากที่ใช้กันแดดที่ว่าเขาอย่างในโอซาก้าใช่ปะดีมากดีแบบ
เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปลงให้ดูนะเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสำหรับคนเป็นสิวโดยตรงแล้วตั้งแต่ฉันใช้มาจะรู้สึกว่าเวิร์กมากๆๆๆๆๆแล้วคุมแล้วเขาเรียกไม่ได้คุมมันแต่ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มแล้วทุกอย่างดีหมดแบบให้คะแนน10มาลองก่อนอันนี้คอนซีลเลอร์คุชชั่นวันนี้ไม่ได้เสียบไมค์นะกันปัญหาอีดอกไมค์นู่นไมค์นี่ไม่ต้องเสียบแม่งเธอบ้านก็ใกล้แล้วนะใกล้จะประสาทแตกแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเพิ่งเห็นว่าพับมันเป็นแบบหัวตัดแบบนี้ว่ะฉันใช้เบอร์มีเดียมเอาตรงคางแล้วกันที่เป็นเชลแต่คือเขาบอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ฟิลที่แบบว่าไม่ควรปกปิดปุ๊บก็ปกปิดสูงอยู่แต่ว่าจะให้ความเป็นมีความสกินคลายคุชชั่นงงไอ้เหี้ยงงมากคือฟีลเหมือนแบบมันจะมีบางคนอะที่เขาชอบลงคอนซีลเลอร์แต่ไม่ได้ชอบลงคุชชั่นหรือรองพื้นฉันว่าอันนี้ก็ได้อยู่นะมันมีกลิ่นด้วยหรอหอมดีฉันไม่ได้เป็นคนแพ้น้ำหอมแพ้แอลกอฮอล์นะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าสิวที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้แพ้เพราะคนสำอางเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าพี่ลองของใหม่อย่างนี้เมื่อไหร่สิวจะหายอะหน้ากูอูรูกูนี่อยู่กับหน้าตัวเองมานานกูรู้เฮ้ยโอเคเลยนะเนื้อมีฟิลความยืดยืดฉันว่าอันนี้มันจะมีความเหมาะกับคนที่สิวไม่ได้แบบว่าอันเนี้ยชัดเวอร์ใช่ป่ะแบบรุนแรงอ่ะก็จะได้ประมาณนึงคือถ้าเป็นรอยสิวกุบๆเอาอยู่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นรอยสิวที่แบบโอ้มโหฬารอ่ะอาคุณะอย่างเนี้ยชัดๆใช่ป่ะมันคิดว่าได้ประมาณนึงแต่ไม่ถึงขั้นเกลเออคือได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นเกลแต่เท็กเจอร์เท็กเจ๋ออะไรเงี้ยดีเลยนะฉันว่าอันเนี้ยคนที่หน้าแห้งน่าจะชอบด้วยช่วงนี้กิจกรรมร้านก้าวเอ้ยอันนี้ของดร.ป๋องดีเอ้ยไม่ใช่ดร.ป๋องเออของ Beauty Lab ดีดีเป็นแบบแจ่วมันโทนที่บอกดีเพราะว่าด้วยฟังก์ชันและอะไรหลายๆอย่างบวกกับราคาคือด้วยประการทั้งปวงพอหมดรวมอะเลิศแล้วเนื้อคอนซีลเลอร์โอเคไม่ได้ส้มเกินไม่ได้ข้นเกินไม่ได้ครีมมี่เกินและด้วยความปกปิดจริงๆฉันรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ค่ะแต่ได้ปกปิดเวอร์เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไว้แก้สีอุ้ยหัวยังตกอ่ะเออดีแดดหกคือเราคงไม่ได้คาดหวังเรื่องจุดนั้นขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าในหมวดความเป็นคอร์เรคเตอร์นั้นทำงานได้ดีไหมฉันว่าโอเคเลยนะเมื่อกี้ลืมว่าต้องลงนี้ก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเราสวยคือไม่ว่าจะทำหาเหวอะไรหรือแต่งหน้าผิดสเต็ปอะไรก็แล้วแต่ให้เราท่องเอาไว้ว่าไม่เป็นไรเราสวยท่องไว้ก่อนเห็นปะคือฉันว่านางปิดความคล้ำมองได้โอเคทีเดียวเชียวแหละเดี๋ยวทำบ้านเสร็จก็คงไม่ต้องมาอยู่โรงแรมแล้วมาหนูเฟลแบบว่ามีที่ทำงานที่ถูกใจสักทีนี่แต่ฉันว่าฉันจะทำห้องน้ำสีดำเหมือนที่โรงแรมนี่นะฉันว่าโอเคอยู่ห้องน้ำสีดำชั้น3ส่วนชั้นอื่นบ้านกูจะจับฉ่ายมากกูเลยทุกจะแบบพี่ทำไมห้องน้ำชั้น3ชั้น2ชั้น1ไม่เหมือนกันบ้านกูค่ะอย่ายุ่งเงินกูด้วย ทำไมระบบคนเฟียดอะคนเราอะนะงั้นพูดให้คนไทยติดนิสัยเลยปะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพราะกูก็เป็นฉันก็เป็นเหมือนกันเพราะฉันก็คือคนไทยคนไทยทุกคนติดนิสัยชอบขี้เสือซึ่งจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคนทั่วโลกมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ขี้เสือเพราะการขี้เสือเป็นเรื่องสนุกแต่ชาวเน็ตดีกว่าฉันใช้คำว่าชาวเน็ตอย่าไปใช้คำว่าชาวไทยต่อไปเราจะลงคอนซีลเลอร์ทำนะชาวเน็ตบางคนเนี่ยมันจะมีพวกแบบนี้เสือกด้วยตาแต่ไม่เสือกด้วยการใช้ชีวิตคนอื่นนะอันนี้ให้จำแนกเอาเองคือแบบว่าอุ๊ยอาจจะเป็นกรณีชั้นแต่งห้องน้ำ3ชั้นทำไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนเสือกที่เสือกแบบมีสติก็คือแบบโอ้เอออีบ้านนี่เขาทำห้องดูนะตาถ่ายดูฟีดนะโอ้ยอีบ้านนี่เขาทำห้องน้ำ3ชั้นไม่เหมือนกันเลยเนาะว่าถ้าจะบ้าแต่ไม่พิมพ์นะคือพูดในใจวิจารณ์ในใจแต่มันจะมีประเภทคนที่เสือกอีกแบบที่จะต้องเอาความเห็นของตัวเองยัดเยียดให้อีเหี้ยนี่รู้ให้ได้เช่นเห็นได้จ้าแหละยีบาร์โลต้านี่มันทำห้องน้ำ3ชั้นไม่เหมือนกันแต่กูอดลนทนไม่ไหวกูต้องพิมพ์บอกมึงหน่อยเพราะว่าโอ๊ยมันผิดไม่ได้พิมพ์มันจะมีชาวเน็ตบางพวกที่เราจะอยากให้ความเสือกของเราไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาอันนี้คือพูดจำแนกให้ฟังนะแต่ไม่ได้ว่าอะไรทางนั้นนะคือฉันเนี่ยเป็นคนไม่มีปัญหากับคนทุกรูปแบบไม่ว่าจะมึงจะเป็นคนยังไงก็คือเป็นเรื่องของมึงเพราะฉันเนี่ยเป็นผู้ประเภทสามารถตัดจบปล่อยวางได้ในตัวเองต่อให้มายืนด่าต่อหน้ากูอะฉันนะเป็นพวกที่แบบว่าสมมติว่าเธอยืนอยู่หน้าฉันแล้วก็พูดว่าพี่ต้าห้องน้ำพี่สามห้องอะมันไม่เหมือนกันเลยพี่ไปทำให้แมทอะกูก็ตอบว่าแต่พี่ว่าแมทหน้าเราไม่น่าจะเสนอมาแบบนี้นะคือแต่ว่าฉันเป็นคนแบบว่าละทิ้งได้เออเพราะเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้มานานแล้วก็เจอผู้คนมาเยอะดังนั้นเนี่ยฉันเป็นคนเฉยๆแต่นี่จะจำแนกให้ฟังว่าค
คนเรามันมีขี้เสือกี่ประเภทชอบมากฉันชอบวิเคราะห์คนมากคือมันจะเป็นพวกที่แบบว่ากูเห็นสิ่งใดที่กูไม่ชอบอะแต่กูอยากให้มันเป็นแบบที่กูชอบอะทั้งที่เราควรต้องถามเจ้าตัวก่อนว่าคือมึงจะไปยุ่งอะไรเขาชีวิตเขานั่นแหละพูดให้ฟังเผื่อใครเป็นแบบนี้อยู่ลองสังคายนาตัวเองดูนะว่าเราเป็นไหมคือฉันอยากให้เธอคิดว่ามันไม่มีใครบนโลกทำถูกใจเราทุกอย่างหรอกและคนอื่นก็ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เราถูกใจหรือเป็นแบบที่เราชอบอันนี้คิดแบบกลางๆเผื่อมันจะมีใครที่เป็นแบบนี้แล้วดูฉันอยู่มันจะต้องผลึกตัวเองนิดนึงว่าเราไปได้เล็กชีวิตใครไม่ได้หรอกเธอขนาดชีวิตตัวเองอะมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยอย่าไปฝากความหวังไว้ที่คนอื่นจ้ะหนูวันนี้ฉันลงบางๆนะค่อยๆเก็บไปไม่โอเคนะโอเคเลยคุณน้องเดี๋ยวทุกทีทุกคนต้องถามว่าไปทำหาการอะไรมาคะน่าดูกรอบชัดเจนมากหาการอีวีเซอร์ไลน์ค่ะแดกข้าวไม่ได้เคยพูดเล่นๆว่าอยากให้เหนียงหายอ่ะแค่ควบคุมน้ำหนักจริงจริงนี่กินข้าวได้น้อยลงมากเพราะว่ามันเคี้ยวลำบากใช่ปะน่ารักแกนเลยฉันว่าเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งฟาริโอโอเคอ่ะอันนี้ซื้อได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องสีหน่อยคิดว่าทุกคนควรจะดูเรื่องสีให้ดีใครผิวเข้มกว่าตาคือตาไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เฉดอ่ะแต่อันนี้ของจองแซมมูนโอเคเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สกินโอเดอร์หลังจากที่เราไม่ได้ใช้มันเนิ่นนานตาใช้เบอร์20กรัมมีเดียมเจนกันนะครับเวลาตบคุชชั่นเนี่ยตบจากบริเวณด้านนอกเข้าด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าในบริเวณหน้าแก้มของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการปริมาณคุชชั่นที่เยอะขนาดนั้นจำไว้นะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยบริเวณที่มีการขยับเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแก้มซะมากกว่าบริเวณที่มันเท่าส่วนมากก็จะเป็นบริเวณตรงช่วงกลางหน้าดังนั้นนะเราพยายามอย่าไปถมคุชชั่นตรงกลางหน้าเยอะให้ค่อยๆไล่จากขอบเข้ามาตรงกลางข้างในอันเนี้ยจะเวิร์กโอ้ยมีสาระว่ะเอ๊ะเนี่ยแล้วก็ค่อยใช้ในสิ่งที่มันเหลือเนี่ยเพื่อที่เก็บข้างหน้าเมื่อกี้พอเราหลบคอนซีลเลอร์คุชชั่นไปแล้วใช่ป่ะมันค่อนข้างจะแบบไม่ต้องเหลืออะไรให้ปกปิดเยอะดังนั้นถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะลดปริมาณการลงพวกรองพื้นหรือคุชชั่นน้อยลงได้เยอะมากก็คือการเอาคอนซีลเลอร์ลงก่อนที่จะลงรองพื้นซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะแต่ถ้าใครจะลงพวกรองพื้นหรือคุชชั่นก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์อันนี้ก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีด้วยความปานเนื้อเราเนี่ยเวลาเราเห็นจุดบกพร่องเยอะๆเนี่ยเราจะพยายามกลบโดยสัญชาตญาณดังนั้นถ้าเราหลอกเจ้าหลอกลิงหลอกสายตาตัวเองในการที่กลบคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนแล้วสุดท้ายเราจะเห็นปัญหาผิวเราแบบอ้าวปัญหาผิวเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่เราก็จะกำหนดปริมาณคุชชั่นได้น้อยลงว่าจิ้มตอนเช้าได้หิวข้าวอ่ะนี่ฉันต้มไข่เตรียมมานะจากบ้านแล้วเมื่อวานนี้เยอะมากข้าวเซเว่นแล้วเซเว่นบอกระบบล่มจ่ายตังค์ไม่ได้ด้วยบัตรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานก็มีเงินติดตัวอยู่700แล้วก็มีผู้หญิง2คนหน้าตาน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเดินมาถามว่ามีพี่มีเงินให้หนูแลกไหมคะหนูอยากโอนให้พี่เลยกูก็ใจดีแล้วบทคนดีให้เขาแลกเงินไป100ให้เขาไปจ่ายโดยหารู้ไม่ว่าไอ้สิ่งที่เองหยิบมาอีดอกจ่ายไป800กว่าบาทเกือบ800ก็ให้เขาแลกไปสรุปพอถึงตาตัวเองอยู่ควายวิ่งไปแลก ATM นี่ช่วยเขาตัวเราตายเคยได้ยินบอกว่าตลกตลกสนุกสนุกเมื่อวานคือน่าตั้งสุดๆบอกน้องรอพี่แป๊บนึงนะพี่ไปกด ATM ก่อนตบไปเรื่อยๆนะคะโหตอนนี้ผิวคือกริประดับ HD มากเพราะว่ากี่สเต็ปอะโทนอัพ1อีกันแดดเมอร์เมด1คอนซีลเลอร์1แต่อันนี้คือลงแบบบางๆนะค่อยๆทับเลเยอร์ไปส่วนช่วงจมูกฉันแนะนำให้ใช้แปรงหัวตัดอันนี้ของ The True Lab ที่เขาทำมาสำหรับเกลี่ยตรงจมูกเป็นเบสเพอร์เฟคเตอร์107ซื้อได้ที่โคเรียโคจุเมื่อแต่ล่าสุดเข้าไปดูเว็บโอลิฟยังวะอยากลองสั่งมาไทยเหมือนกันเพราะเหมือนมันจะชิปปิ้งมาไทยได้โดยแบบว่าไม่เสียหายใดๆเดี๋ยวฉันไปลองสั่งเดี๋ยวฉันมาเล่าไหมว่ามันเป็นจังไรบ้างเพราะมันน่าสนใจมากเลยค่ะฉันกำลังจะกลับไปที่เกาหลีเพราะว่าต้องไปเรื่องครอบครัวผัวไม่พอคือพาจริงๆอ่ะฉันอ่ะอยากไปดูมากคือหลานฉันยายแทโอจะต้องเข้าพิธีอันนี้เธอเคยเห็นคนเกาหลีที่เขาทำกันไหมที่เขาจะจับว่าเอ้ยโตมาจะเป็นอะไรอ่ะที่มีคอร์สอัยการมีไม่มีเงินเธอเคยเห็นไหมในทีวีนั่นแหละไอ้ไทโอต้องไปทำพิธีนั้นตอนแรกอ่ะนางจะต้องไปช่วงปลายปีแต่บังเอิญเขามีอุบัติเหตุเขาก็เลยจะต้องแบบรีบไปเนี่ยวันนี้มันบินตอนแรกอะฉันกะว่าฉันจะไปถ่ายวอล์กบรรยากาศนี้ให้ดูของจริงว่าแบบว่าเพราะเราไม่มีพิธีแบบนี้ใช่ปะแต่ปรากฏนั่นแหละคิวเคอร์มันไม่ได้ก็เลยแบบว่าอดเลยเดี๋ยวไว้จะแบบว่าให้เลขาฉันถ่ายฟุตมาให้ดูว่าเป็นยังไงแต่แบบน่าไปมากน่าสนุกมากอยากไปลุ้นว่าหลานอะจะอะไรยังไงก็ไก่ขอไข่คุณนะจะบอกว่าต้องแต่ใส่ยูนิสไลใช่ปะคือมันต้องมีติดปุ่มอะเวลากินข้าวแล้วปากสกปรกมากเลยแบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินข้าวเสร็จแล้วก็ใส่อีวิสไลด์อ่ะจากนั้นลงแป้งเอออีแป้งฝุ่นอันนี้ของ Make Up Forever คือเบกกุมมันเบลเนียน
แต่ว่าฉันจะแก้เกมนิดนึงด้วยแป้งผสมรองพื้นหน่อยเพราะว่าวันนี้เราต้องวิ่งงานอันนี้เคที่ดอนะคะช่วงนี้ติดใช้อันนี้มากเลยไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกว่ามันแบบโอเคเลยแปรงลงอันนี้ของ Brush 2ชอบมากเซตนี้ชอบอีแปรงอันเนี้ยมันจะมีอันเล็กอันใหญ่ถ้าเสียดายเขาไม่ขายแยกเนาะรอยสิวที่เหลืออย่างเช่นตรงนี้เหลืออะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยฉันคิดว่าฉันจะไม่กลบแล้วนะเพราะว่าจะโชว์ความสวยในรอยสิวของฉันฉันเหนื่อยแล้วก็สารภาพตรงๆฉันเหนื่อยลงนิดหน่อยพอไปพิธีคือจริงๆแล้วเหตุผลที่ลงแป้งอันนี้เพราะว่ามันจะเหลืองนิดนึงใช่ปะเอามาแก้เกมคือจริงๆแล้วสกินนูเดอร์มันจะไม่ได้เหลืองมากแล้วก็เมื่อกี้พอเราลงเบสม่วงเนี่ยมันก็จะมีความอาจจะนันได้คือฉันเป็นคนผิวอันนี้อยู่แหละเป็นคนผิวออกเหลืองทั้งนิดหน่อยจากนั้นนะคะเราจะทำการลืมปิดโอ้โหหงหมดเลยเขาสามีที่หมุนให้ปิดแป้งกูก็ไม่หมุนปิดคือแป้งอะไรมันดีตรงไหนหรือปะมันคุมมันดีมากเลยอะหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรวะเรียกว่าฟิกเมคอัพดีกว่าฉันอยากใช้คำว่าคุมมันมันฟิกเมคอัพแบบปังเสดิร์ดคุณนะชาวเป็นไงเย็นอยู่งั้นเธอเข้าใจคำนี้ไหมหน้ามีความมันเล็กน้อยนะอะไรเงี้ยฉันเป็นคนผิวมันใช่ปะแต่ถ้าใครเป็นคนผิวไม่มันก็จะแบบไม่มันเลยใครที่แต่งหน้ายังไงเช้ายังไงทำงานผิวยังไงอีนังนี่คือล็อกไว้หมดเลยเพราะวันนี้แอคทิวิตี้ของเราก็คือไปงานโดยการนั่งวินเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรที่ลุลามาเห่ากว่านี้แล้วฉันพกมาคือคิดดูว่าฉันรักแค่ไหนฉันพกตลับใหญ่สองอันอีกอันนึงเป็นสีออกขาวๆฉันก็จะมาเซตตรงช่วงข้างหน้าตรงนี้แบบโปะๆเอาไว้จบจากนั้นมาแต่งตาซะขอแต่งตาหนึ่งข้างก่อนเลยมาด้วยความขี้เกียจนะคะเราก็จะแต่งแค่นี้พอไปพิธีพอกุ๊กมาเริ่มเมื่อกี้เราแปะสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นไปแล้วของคอสลุกนะคะแล้วก็ลงสีส้มอันนี้พาเลทของมูดดีมากถ้าใครไปเกาหลีอย่าลืมซื้อมานะ MUDE อันนี้ซื้อที่ชิโคจริงๆนางดีหลายอย่างแต่ว่าที่ไทยเรายังไม่ค่อยแบบว่าสรรเสริญเยินยอนางเท่าไหร่วันนี้เกียรติแต่งเยอะอะแล้วไม่เยอะไม่อันนี้ไม่เยอะอันนี้แบบว่ารีบๆคิดอะไรไม่ออกแล้วดูเหมือนฝนจะตกว้าบอลงให้ดูทั่วนะคะวันนี้คือแบบว่าเน้นงานรีบแล้วก็ลงสองสีนี้ผสมกันตรงนี้กุ๊กๆคือวันนี้แต่งตาไม่มีสมาธิเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมัวแต่โฟกัสคอนแทคเลนส์ว่าโอ้โหคอนแทคเลนส์ใหญ่จังคอนแทคเลนส์ใหญ่แต่เราเลือกแล้วนะจ๊ะว่าเราจะใส่อันนี้พอวิธีกุ๊กกุ๋ยฉะนั้นเฉียดอะไรเนอร์เลยอะไรเนอร์วันนี้ก็คือแบบว่าทรงเฉียวเยี่ยวลาดอะไรเนอร์ติดมากบราวอิทใช้จนสภาพทุเรศทุรังก็ยังใช้ตกไปเอาแหละเขียนให้เท่ากับอีกครั้งให้ได้มีสมาธินะคะเราจะเน้นห่างนะไม่ค่อยเน้นตรงช่วงกลางคือเหมือนภาพในหัวต้าคือต้าอยากให้ห่างมันหนาๆแต่ถ้าใครแบบอยากให้มันหนาทั้งเส้นก็เขียนหนาทั้งเส้นก็ได้แต่ว่าฉันอยากให้ตามันมีความแบบแคทอายนิดนึงก็พยายามถงตรงช่องขนตาหน่อยเพราะวันนี้เราติดแบบช่อนะเราไม่ได้ติดแบบแผงมันก็จะเห็นรูขนตาอยู่แหละดังนั้นก็พยายามถมหน่อยครับนอนจัดการตรงนี้ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือเติมหางนะคะหางฝั่งนี้เท่าไหร่ก็ไปให้เท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะเราสวยตาล่างพุ่งกงนะไม่ได้คิดอะไรมาเลยในหัวตามีตามเกิดได้แค่ไหนแค่นั้นเราใช้พาเลทนี้ของนาตาชาดิโดน่านะคะแอดวานซ์เพิ่มอีกแต่เราจะใช้แค่มัน2สีนี้พอแล้วก็เคาะๆเพราะสีมันชัดมากแล้วก็ลงที่ตาล่างเบี่ยงออกแบบนี้คือแบบจริงๆจะเขียนแค่อะไรเนอร์ก็ได้นะแต่ว่าแบบฝักสีมันค้ำคอมันไม่มีตาล่างแล้วมันแปลกๆสำหรับฉันแล้วก็จุ่มมูดนิดหน่อยเพื่อเป็นการแบบเกลี่ยให้อันเดอร์โทนมันมีความรอเรนไปด้วยกันงั้นมันจะดอร์ชคือค่อยเบลนด์อะจุ่มสีเบลนด์จุ่มสีเบลนด์แล้วก็ใช้อะไรเนอร์ของคอสลุคเบอร์02ในการเขียนเส้นไลเนอร์ข้างล่างนิดหน่อยฉันเขียนออกตรงแบบนี้เลยนะคือใครจะเขียนให้วาดเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ฉันอยากให้มันตรงๆเขียนบอลมือหน่อยจุ้งแล้วก็หัวตานิดๆจำแล้วก็ดอลลี่อุยวันนี้นำร่องในการเขียนอายไลเนอร์ก่อนแต่จะบอกเลยว่าถ้าใครไม่เซียนแนะนำว่าใช้อายแชโดว์อย่างเดียวนะคะหมายถึงใครที่ไม่เซียนหมายถึงกูเนี่ยแหละค่ะเนี่ยฉันสกิปแค่นี้แล้วก็จะทุบด้วยอายแชโดว์แต่จริงๆแล้วแนะนำว่าขั้นต้นให้ทุบด้วยอายแชโดว์จะดีกว่าจะเนียนกว่าจะสวยกว่าเราก็จิ้มสีอายแชโดว์แบบในตามพาเลทที่เราแต่งตาเนี่ยแหละแล้วก็มาทุบแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้สีออกแนวชมพูน้ำตาลมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่โดดเกินอย่างที่ญี่ปุ่นอะฮิตทำดอลลี่อายแต่ทำดอลลี่อายแบบออกสีชมพู
ประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับความเวอร์ของงานตาที่เหลือด้วยไม่ใช่ว่างานตาที่เหลือเราไม่เวอร์เลยธรรมชาติมากเราเขียนดอลลี่อายแบบใหญ่มากมันก็จะเป็นปัญหาแหละมีความไม่บาลานซ์จากนั้นลงคลีเดอร์ฉันจะใช้2สีนี้จากมูดแต่ไม่มากไม่หมายเอาเน้นช่วงตรงกลางตาตรงนี้พอเห็นไหมงานวายคุณนะแป๊บๆคือรีบก็ส่วนหนึ่งหิวข้าวก็ส่วนหนึ่งคือแบบคอนแทคเลนส์มันโตมากอะเราเลยต้องแต่งตาให้มันแข็งกันจากนั้นก็ตัดขนตาเขาติดขนตาปลอมเราขนตาปลอมเราใช้นี่นะบาลูของพลอยพลอยเก็บไว้ดูคนเดียวนางทำขนตาแล้วเราก็ใสมาด้วยซึ่งมันจะเป็นแบบติดแบบนี้คือเก๋ดีนะโอเคเลยแต่ว่าใครติดไม่เก่งก็จะมีความแอบยากนิดหนึ่งติดแล้วโอเคเลยแต่มันจะมีความชัดเจนหน่อยถ้าใครอยากได้ท้องธรรมชาติอาจจะงงนิดนึงฉันติดไซส์11กับ13 11ประมาณ3ช่อแล้วก็ต่อได้13แล้วก็แซม11ข้างหลังเล็กน้อยส่วนขนตาล่างก็ติดแบบนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยอ่ะให้ดูฟินิชเท่านั้นเดี๋ยวขอติดขนตาก่อนว่องไวทันใจรวดเร็วมากเห็นไหมไม่มีอะไรเลยจบใจซอยจากนั้นเขียนคิ้วนะคะเราใช้เคที่ดอสกินนี่เทอร์นิสอเขียนคิ้วเคที่ดอนี่ดีมากนะราคาก็ถูก99บาทแต่ว่าเขียนดีแล้วสีเลือกเยอะแล้วสีที่ทำออกมาทำสวยหมดอันนี้ใช้เบอร์8แบบหัวกลมคือแบบดินสอเขียนคิ้วเอาจริงๆนะดินสอเขียนคิ้วไทยอะทำดีทั้งหมดเลยฉันรู้สึกว่าดินสอเขียนคิ้วประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่นับของเบเนฟิตที่ฉันรู้สึกว่าเออนะของไทยคือทำเก่งมากเคที่ดอคอสลุกเอ้ยอะไรกับแบรนด์ไทยเยอะมากเลยอะที่ทำดินสอเขียนคิ้วดีแบบดีเลยอะดีแบบว่าฝากชีวิตได้แล้วนามิอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่สูงหาซื้อก็ง่ายนี่ฉันจะลงเป็นโครงๆไว้แล้วก็ทับด้วยอายแชโดว์หน่อยเพราะว่ามันจะได้ค่อนข้างทนประมาณนึงใช้อายแชโดว์เดิมๆนี่แหละที่เราใช้ทาตาเพราะว่าจริงๆแล้วข้อที่1คือเวลาเราใช้อายแชโดว์ทาตามาทาคิ้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางด้านจิตใจกันสูงตลกแหละพูดเลยไปเรื่อยก็คือเหมือนแบบคิ้วมันก็จะเชื่อมกับตามันมีความสีใกล้เคียงกันมันก็จะออกมาแบบโอเลนะวันนี้เขียนคิ้วแบบว่าอย่ามีสาระเยอะเขียนคิ้วแบบเออแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะวันนี้ใช้เมลินดารุ่นนี้ก็ดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือฉันรู้สึกว่าปริมาณตรงหัวที่มันออกมามันเยอะไปมันต้องมีความเช็ดนิดนึงเอ๊ะทำไมคิ้วสองข้างสีมันไม่ค่อยเท่ากันงงเอ๊ะยังไงนะแต่ไม่เป็นไรเพราะทำไมเราสวยคิ้วก็สีไม่เท่ากันบ้างจะเป็นอะไรไปแล้วต้องขอเติมตรงหางหน่อยเพราะว่าฉันเป็นคนขนคิ้วสีเข้มมากใช้คอสตูมนี่แหละที่เราเขียนหางตานั่นเลยเรามาเติมคือแบบอยากให้ขนผมดกดำเท่าขนคิ้วมาเห็นไหมสวยละจอยๆนะม้วนๆคนเราสีคิ้วมันจะเท่ากันอะไรทุกวันไม่เท่ากันสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรป่ะแกอย่าเครียดดิวะเครียดขอเติมหน่อยแต่ดูด้วยตาเนื้อมันเท่ากันนะเว้ยแสดงว่าแบบแสงมันในนี่ดูด้วยตาเนื้อมันเท่ากันงั้นฉันจบจอยจากนั้นฉันเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่จ้ะคือคนอื่นเขาใช้กันไปนานแหละจูดี้ดอเชดดิ้งวันนี้เราจะเชดดิ้งกันแบบเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้อยากทุบหน้าแรงขนาดนั้นช่วงนี้ไม่อยากให้ตัวเองดูหน้าตอบเกินไปเพราะว่ามันจะดูแก่พอก็แก่อยู่แล้วจะให้ดูแก่หนักกว่าเดิมฉันเอาสี01มาผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของพี่สาวชาวจีนและน้องสาวชาวไทยไม่มีเลยไรดั้งลูกพอทุกดั้งต้องสร้างได้ด้วยนิ้วเราแป้งเดี๋ยวค่อยปัดออกคือเอาจริงก็ไม่ได้ตื่นเต้นว่ามันแบบคุณแม่มันดีมากเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะมันก็มีเชดดิ้งหลายอันที่ดีที่แบบโอเคมีติได้อะไรเงี้ยอย่างแบบของเคสไม่มีใครโปรโมทเลยแต่จุดที่ดอคนโปรโมทฉ่ำเพราะอาจจะแบบราคาไม่แพงด้วยแหละส่วนหนึ่งคือเหมือนคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันจัดมา4ช่องมั้งมันเลยแบบใช้ง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยฉันจะใช้แค่ตรงจมูกนะเพราะฉันรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะเป็นเงาแบบเรียนแบบเงามากเกินไปพอมันเรียนแบบเงามากเกินไปอ่ะเวลาไปปัดตรงช่วงกรามอ่ะฉันรู้สึกว่ามันปื้นใหญ่ไปพอเวลาไปใช้ชีวิตจริงมันดูแบบหน้ามันดูยมไปหน่อยก็จะส่วนใหญ่ถ้าจะใช้อะไรแบบนี้นะจะลงแค่ตรงจมูกแล้วก็ใช้สีตรงนี้ขาวในการหัวตาหน่อยสาวโตอินโตตุ๊บแล้วก็มันมีไฮไลท์มาด้วยแล้วก็โบะเลยอู้แต่ถ้าถามว่ามันแบบอู้หูอาหารไหมสำหรับฉันมันก็ไม่ได้บอกว่าหูอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะเข้าใจปะจากนั้นนะคะเอาแป้งทุกอย่างออกนิดหน่อยเห็นไหมแป้งมันแบบสะเดิดสะเดิมมาก
แล้วก็ตรงกรอบหน้าฉันจะใช้ของ Hermes เพราะมันเป็นสีที่กำลังแบบโอเคแต่ว่าปัดนิดเดียวพออย่างที่บอกช่วงนี้ไม่เน้นแบบคุบหน้าแรงพอดีอยากรู้หน้าเต็มๆหน่อยไม่งั้นมันจะแบบเก๋เกินมันแก๊สคุณนะเพราะเวลาดัดฟันอะตอนดัดฟันฉันก็รู้สึกว่าโครงหน้ามันพอมันกินข้าวไม่ค่อยได้โครงหน้ามันก็ชัดประมาณนึงบางทีมันชัดมากมันแก๊สจริงๆนะเธอพูดเป็นเล่นไปแบบพอให้ไม่มีทางรอยแยกทางมหาสมุทรขอบหน้าขอบคอให้มันแบบเออไลน์มีมิติอะไรเงี้ยตรงขมับปล่อยเลยเพราะว่าขมับต่อมันแก่แล้วก็จิ้มตรงจมูกหน่อยเพราะว่าฉันว่าตุ้ยดอเมื่อกี้มันสีมันจะมีความออกแนวเทาไปเลยจิ้มส้มๆของ Hermes มันแล้วก็งานแก้มวันนี้จริงอยากใช้สีแดงอันนี้ของ Charmis ชอบมากจริงๆซื้อกาล่ามาด้วยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลองอันนี้ Charmis เบอร์06เป็นเนื้อโมจุลงดีๆนะคะเพราะว่าตาเราก็หนักประมาณนึงหนึ่งค่อยๆแต่วันนี้ชุดที่ใส่เป็นสีแดงแปรสก็เลยแบบว่าไม่อยากบีบแก้มให้เป็นสีส้มอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแต่งหน้าคำนวณดูชุดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเออวันนี้หน้าสวยแหละพอไปใส่คู่กับชุดปุ๊บจมสะบัดสะบอมน่าจะเน้นช่วงหน้าแก้มส่วนใหญ่แล้วก็มุมตรงนี้หน่อยคือในจุดยุทธศาสตร์เนี่ยหน้าแก้มหัวคิ้วอันนี้เคยสอนไปแล้วไม่รู้ทุกใครจำได้มั้งหน้าแก้มหัวคิ้วคางตรงช่วงบริเวณตรงนี้มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเลือดฝาดเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูสดชื่นขึ้นเพราะว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเวลาเรามองแล้วเนี่ยมันจะมีการเหมือนเลือดมันไหลเวียนอ่ะมันเป็นฟิลนั้นอ่ะพอเหมือนเราเห็นความเลือดฝาดบนหน้าใช่ปะมันจะทำให้หน้าเราดูสดชื่นขึ้นและดูเด็กขึ้นโดยปริยายอันนี้สำหรับใครรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าทำไมดูแห้งดูเหี่ยวดูไม่ฟูดูอะไรเงี้ยการแต้มจุดสีให้มันได้สปอตที่โอเคมันก็จะช่วยให้เราอ่ะหน้าสดชื่นขึ้นอ่ะพอใส่คางไปใส่หน้าแก้มไปใส่ตรงนี้ไปปุ๊บมันดูแบบแต่เด่นอย่างนั้นอะตรงนี้นิดหน่อยได้เอาที่เหลือมาใส่เห็นปะเออหน้ามันดูแบบสดชื่นแต่นั้นจะทับด้วยฝุ่นอีกนิดนึงเพราะว่าเป็นการเซตตัวเคลมเราจะใช้นี้ TCE ออกส้มๆหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องลงเยอะอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เป็นสีค่อนข้างอ่อนด้วยลงเพื่อเป็นการเหมือนเบรนเคยบอกไปแล้วว่าการปัดบรัชสองสีเนี่ยมันทำให้มิติหน้าเราค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็ดูไม่ด่าจนเกินไปบางคนปัดแก้มแล้วแบบทำไมสีมันไม่ค่อยนัวเลยค่ะมันอาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้บางทีเราปัดสีเดียวเนี่ยมันแบบมันจมไงมันบ่เห็นหนูอยากเติมกระเลยอะเติมกระดีกว่าไหนบอกว่านิดเดียวเติมกระหน่อยอยากทำอะไรก็ทำสุดๆอันนี้ของแคนเมงนะคะคือเติมฝ่ายไม่พอเราต้องเติมกระแล้วกระจริงไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่เอาคอนซีลเลอร์กดไปแล้วแล้วก็เติมกระใหม่งงปะมนุษย์โอ้มีกระมีกระเลเยอร์2ชั้นน่ะคุณนะเมื่อกี้คอสลงอายไลเนอร์มันจะสีอ่อนกว่าเนาะเอามาจิ้มเพิ่มหน่อยฉันรู้สึกว่ามันคนมีเลเยอร์กระมันก็จะมีสีอ่อนสีเข้มนะคุณนะเห็นปะใส่ใจมากพอแล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะเกินไปละจากนั้นพอมันแห้งแล้วเราก็แปรงที่เหลือปีการทับที่เราใส่กระเอาไว้เพราะมันจะได้ดูแบบเหมือนมีฟิลเตอร์กลองเฮ้ยจากนั้นนะคะลิปว้าจะอวดว่าลิปคุณบาร็อกต้านะคะเปิดเผยชื่อนะคะยี่ห้อชื่อว่า Bif นะคะ BIFT คือมันมีที่มาจากชื่อของต้าก็คือตัว B ใช่ปะ IFT ถ้าเติมสีข้างหน้าจะแปลว่า Gift ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่บ้านไว้เรียกฉันเว้ยไม่รู้มีใครรู้ไหมแล้วมันก็แปลว่าของขวัญสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยเอามารวมกันแล้วแปลคำว่า Bif แล้วก็ด้วยองค์รวมหลายอย่างพอบวกกันมาแล้วมันก็เลยเป็นชื่อนี้นะคะนี่อันนี้คือแพ็กเกจจริงนะคะเอ้ยธีมหลักจะเป็นแดงฟ้าเบบี้บลูแล้วก็สีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่ออกมาสิ่งแรกก็คือจะเป็นลิปกลอสนั่นเองนะคะก็เป็นกลอสที่เน้นติดสวยไม่ได้เน้นติดทนทำตลกสนุกอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ทุกคนอยากทำก็เลยทำอ่ะวันนี้จะใช้สีลาดาก่อนให้ดูนะว่ามันกลบขอบปากคล้ำได้เลยเดี๋ยวกลิ่นลิปเนี่ยให้ทุกคนไปรู้เอาเองว่ามันกลิ่นอะไรเห็นไหมกลบได้เลยแล้วก็ทาก่อนเดี๋ยวค่อยพูดลิปลมเมมได้นะคะไม่ต้องกลัวคือทำเป็นลิปกลอสออกมาเพราะว่าแล้วหลังๆมาตั้งสุว่าการทากลอสนี่ก็เป็นอะไรที่โอเคนะลิปแมตต์ก็ยังชอบเหมือนเดิมแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าพอเป็นกลอสมันก็ทำให้เราแบบไม่ต้องพกลิปบำรุงด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ปากเรามีความพัมเปอร์
แต่ไม่ได้ใส่สารอะไรทําให้ทําเปอร์นะแต่ว่าด้วยความเป็นลิปกลอสนั่นแหละมันก็จะกลบร่องไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็ทําให้ปากเราดูแบบจืดยูโนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสีเนี่ยเป็นสีที่ฉันนั้นคัดสรรมานะคะคือเป็นสีที่ฉันทําขึ้นมาเองนะคะก็ส่งให้แล็บเขาทําทั้งหมดด้วยกัน5สีโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะไม่รู้จะเล่าอะไรเลยอ่ะเพราะว่าแบบงงกันเนาะอันนี้สีไบรท์นะคะก็ไปเลือกเอาตามความชอบของทุกคนเอ้ยคือจะใช้คู่กันก็ได้จะใช้เดี่ยวๆก็ได้หรือจะใช้ทับออนท็อปลิปสีอื่นๆก็ได้คือเป็นลิปกลอสที่แบบไม่ได้จำกัดว่าโอ๊ยจะต้องทาอันนี้อย่างเดียวคือเธอจะทาทับอื่นๆก็ได้ลิปแมตต์ก็ได้หรือจะพกไซส์มันจะเป็นประมาณนี้นะคะคือไว้ทุกคนพกพาได้อย่างสะดวกสบายใจ5สีเนี่ยก็จะมีทั้งชมพูทั้งนูดแล้วก็ทั้งสีแดงแล้วก็ทั้งสีที่เป็นฟิลธรรมชาติเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเปิดตัวทุกคนก็ไปดูสีกันได้นะคะเดี๋ยวจะทำสคริปต์นึงแล้วฉันก็จะแบบรีวิวให้เธอสวอชให้ดูชัดๆแต่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะก็คือทุกคนพกแท่งเดียวแล้วก็ทาได้เลยทั้งวันสีมันจะไม่ได้เป็นลิปสเตนนะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ติดทนขนาดนั้นบอกแล้วว่าเน้นติดสวยไม่เน้นติดทนค่ะเน้นทาปุ๊บสวยปั๊บคุณนะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้สัก EP นึงเราจะมาเจาะลึกกับลิปเต็มๆแต่วันนี้ฟินิชลุคก็คือแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเดี๋ยวมาฟินิชลุคกันดีๆอีกทีจ้าทำผมด้วยคุณนะเรื่องราวนี้เสร็จแล้วก็คือคิดว่าจะใส่หมวกแหละเพราะว่าทำผมไม่ทันน่าจะจบแค่ตรงนี้นะคะชุดเป็นแบบนี้ชุดเป็นแบบนี้แล้วก็มีถุงเท้าน้องคิดดีนั่นแหละก็จบกับลุคนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานกันเมื่อกี้เปลี่ยนรีเทนเนอร์อันใหม่คิดถูกแล้วที่เมื่อวานกินข้าวเยอะวันนี้ตึงอีกแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบให้บ่นขีดบ่นขาก็บอกได้นะคะสวัสดีไปแล้วเอ้ยลิปติดฟันเลยสวัสดีค่ะ